คุณผู้ชมคะชุดตรวจบูรณาการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะออกตรวจสอบสถานประกอบกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ค่ะวันสำนักงานบังคับคดีที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีนายเฉลิมพลมั่งคั่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนชุดตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการตามแผนปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2562ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อออกตรวจสอบประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งเพื่อเป็นการป้องปรามสถานประกอบการและผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการใช้แรงงานผิดกฎหมายอันอาจเข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเช่นการใช้แรงงานเด็กการใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานขัดหนี้ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวอีกทั้งการตรวจสอบปราบปรามและจับกุมดำเนินคดีเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวโดยจะมีการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังหากพบเห็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์จะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการละเว้น